Be vegan. Make peace. Do good deeds. Heaven got speed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. The wise and noble king had long foreseen the necessity of reform along Western ideas to protect his country's independence, but not at the expense of Siamese traditions and identity. His Majesty King Chulalongkorn Rama V, the Great Beloved Royal Buddha of Siam, Part 2 of 2. Continue watching to find out more. Vegan, the angels dance around you. Today's show will be presented in Thai with subtitles in Arabic, Alexis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian, also known as Iranian. สวัสดีค่ะเพื่อนที่นับถือฉันชื่อเช่มช้อยชาวไทยผู้มีศรัทธาขอส่งความปรารถนาดีอันสูงส่งของเรายินดีต้อนรับสู่ตอนที่2ของซีรีส์2ตอนเรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระพุทธเจ้าหลวงแห่งกรุงสยามผู้เป็นที่รักยิ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือที่เรียกว่ารัชกาลที่5ทรงเป็นที่รักยิ่งของสยามประเทศปัจจุบันคือประเทศไทยพระมหากษัตริย์พระองค์ที่5แห่งราชวงศ์จักรีและผู้ปกครองที่เก่งกาจและถ่อมตนผู้ซึ่งรักประเทศของพระองค์อย่างเต็มหัวใจรัชกาลที่5ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามด้วยความรักว่าพระพุทธเจ้าหลวงและเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่เทิดทูนยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยร่วมกับที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ของพระองค์รัชกาลที่5ทรงวางแผนการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการปกครองของสยามได้บรรลุผลในปีค.ศ.1892เมื่อระบบใหม่ของ12กระทรวงที่มีโครงสร้างตามหน้าที่เปลี่ยนไปตามกรอบการปกครองของรัฐบาลตะวันตกรวมทั้งกระทรวงยุติธรรมกระทรวงโยธาธิการกระทรวงธรรมการและกระทรวงการต่างประเทศได้ก่อตั้งขึ้นในสยามเพื่อเป็นการป้องกันภาคเหนือของประเทศไทยและส่วนอื่นๆของประเทศการปฏิรูปการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นพื้นฐานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งคนรุ่นหนุ่มที่มีความสามารถเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศทรงเป็นกษัตริย์สยามพระองค์แรกที่ทรงส่งเจ้าชายไปศึกษาต่อต่างประเทศในยุโรปในรัชกาลที่5การศึกษาของรัฐระดับประถมศึกษาได้มีการจัดให้มากที่สุดไปยังจังหวัดห่างไกลและทุรกันดารการศึกษาทั่วประเทศ
ยังให้มีการสอนในภาษาเดียวคือภาษาไทยกลางที่เป็นมาตรฐานแทนภาษาถิ่นหลักสูตรใหม่ช่วยรวมชาติและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวพระองค์ยังทรงสร้างที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขแห่งแรกในสยามเมื่อปีค.ศ.1883เพื่อปรับปรุงการติดต่อสื่อสารทั่วประเทศทั้งสองถูกรวมเข้าด้วยกันในปีค.ศ.1898เพื่อเป็นกรมไปรษณีย์และโทรเลขในปีค.ศ.1891มีการสร้างทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อประเทศในลักษณะที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อนและทำให้พระองค์สามารถควบคุมรัฐกึ่งปกครองตนเองได้ดีขึ้นป้องกันอาณาประชาราษฎร์จากความลำบากยากเข็ญที่อาจเป็นผลมาจากการรุกรานที่อาจเกิดขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโน้มน้าวประเทศในยุโรปอย่างขยันขันแข็งและเชี่ยวชาญว่าราชอาณาจักรสยามจะทำหน้าที่เป็นรัฐกันชนที่เป็นประโยชน์สำหรับดินแดนของพวกเขาถึงแม้ว่าพระองค์ทรงยกดินแดนใกล้พรมแดนให้กับมหาอำนาจต่างชาติพระองค์ก็ยังทรงสามารถรักษาความสงบสุขของพลเมืองพระองค์ไว้ได้พระองค์ทรงเป็นนักการทูตที่เก่งกาจและปราดเปรื่องทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทางตะวันตกตลอดรัชสมัยของพระองค์พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในเอเชียและยุโรปและเสด็จเยือนประเทศต่างๆเช่นอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียและสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นตัวแทนของสยามประเทศพระองค์ทรงพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะรักษาอำนาจอธิปไตยของสยามและเพื่อให้ราชอาณาจักรของพระองค์ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับประเทศอื่นๆในที่สุดพระองค์ทรงบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของพระองค์จนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมVegan, because we have a great heart that encompasses all. ผู้ชมที่ใคร่ครวญขอเวลาสักครู่เพื่อขอบคุณนักบุญผู้สูงส่งและอาจารย์ผู้รู้แจ้งผู้มีพระคุณแก่โลกของเราเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะกลับมาที่นี่ทางโทรทัศน์ Supreme Master ขอต้อนรับกลับสู่เรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระพุทธเจ้าหลวงแห่งกรุงสยามผู้เป็นที่รักยิ่งตอนที่2ของ2ตอนการเสด็จประพาสยุโรปที่ประสบความสำเร็จของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีค.ศ.1897และปีค.ศ .1907 เป็นโอกาสสำคัญสำหรับทั้งกษัตริย์และประเทศสยามในที่สุดพระองค์ก็ได้รับการยอมรับว่าเท่าเทียมกันในหมู่ราชวงศ์ตะวันตกพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาญาณและสูงส่งทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปฏิรูปตามแนวคิดตะวันตกเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศแต่ไม่ได้ทำให้ประเพณีและอัตลักษณ์ของชาวสยามต้องสูญเสียไปพระองค์ตระหนักว่าการปรับปรุงให้ทันสมัยไม่ได้ถือเอาว่าต้องการทำให้เป็นตะวันตกเมื่อเสด็จกลับจากการประพาสแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสว่าเราทั้งหลายต้องพยายามที่จะเอาเยี่ยงอย่างแห่งความดีมาแต่ที่อื่น
เราทั้งหลายไม่พึงควรเฉพาะแต่ที่จะรักษายังควรทำให้เจริญขึ้นในสิ่งอันดีและสิ่งที่เคารพนับถือว่าเป็นอาการกิริยาและธรรมเนียมแห่งประเทศเราด้วยพระองค์ทรงทราบแน่ชัดว่าด้านโบราณและดั้งเดิมของชนชาติควรจะต้องรักษาไว้เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยที่เชิดชูประเทศไทยไปตลอดกาลกษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงรักประสบนิกรของพระองค์และทรงภาคภูมิใจในประเทศของพระองค์ขนบธรรมเนียมและมรดกตกทอดพระองค์ทรงสนุกกับการสำรวจบ้านเมืองที่ไม่ระบุตัวตนในตอนกลางคืนพระองค์จะทรงฉลองพระองค์เป็นชาวบ้านและเสด็จพระราชดำเนินไปตามถนนและย่านที่ยากจนในกรุงเทพนอกจากนี้พระองค์ทรงร่วมงานแต่งงานของชาวบ้านโดยไม่บอกล่วงหน้ารัชกาลที่5ทรงบันทึกการเดินทางของพระองค์ไว้หลายเรื่องที่ซึ่งพระองค์ได้ทรงสนทนากับชาวนาชาวไร่ที่เล่านิทานพื้นบ้านให้พระองค์ฟังและแจ้งให้พระองค์ทรงทราบเกี่ยวกับสภาพที่เลวร้ายที่พวกเขาเผชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงเป็นนักปกครองที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นยังทรงเป็นนักเขียนที่มีพรสวรรค์และมีผลงานมากมายสำนักพิมพ์ได้ออกไดอารี่ของพระองค์25เล่มได้ชุดจดหมายของพระองค์ที่ส่งไปให้พระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านิพานนพดลเมื่อเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เรื่องไกลบ้านเหล่านี้ยังคงเพลิดเพลินในทุกวันนี้พระองค์ยังทรงประพันธ์บทกวีและบทละครอีกหลายเรื่องละครที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดของพระองค์คือเงาะป่าละครไทยคลาสสิกที่ทรงประพันธ์ขึ้นในปีค.ศ.1905ในพระราชวิจารณ์พระองค์ทรงวิจารณ์เอกสารและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายประการพระราชพิธี12เดือนเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ที่พระองค์ทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อปีค.ศ.1888มรดกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือประเทศที่มีประสิทธิผลทันสมัยและเป็นเอกราชสำหรับอนุชนรุ่นหลังหลังจากทรงครองราชได้42ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับไปยังที่พำนักบนสวรรค์ของพระองค์เมื่อวันที่23ตุลาคมค.ศ.1910ประเทศชาติโศกเศร้ากับความสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งและพระพุทธเจ้าหลวงวันคล้ายวันสวรรคตได้กลายเป็นวันหยุดประจำชาติรู้จักกันในไทยว่าวันปิยมหาราชหรือวันจุฬาลงกรณ์มีการเฉลิมฉลองทุกปีและชาวไทยจำนวนมากแสดงความเคารพต่อพระองค์โดยการไปถวายบังคมรัชกาลที่5ที่พระบรมรูปทรงม้าณบริเวณลานพระรูปมีการวางพวงมาลาที่พระบรมรูปทรงม้าเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและนักปกครองที่ชาญฉลาดมีพิธีเล็กๆจัดขึ้นที่พระบรมรูปแห่งอื่นๆทั่วราชอาณาจักรในฐานะกษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพสูงสุดพระองค์หนึ่งของประเทศไทยพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5ถูกประดับทั่วประเทศในบ้านเรือนของผู้คนห้างร้านและบริษัทต่างๆในปีค.ศ.1917มหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์พระบรมรูปรัชกาลที่5และพระราชโอรสรัชกาลที่6สามารถพบเห็นได้ที่มหาวิทยาลัยพระองค์ยังทรงเป็นที่เคารพอย่างสูงในประเทศอื่นๆในปีค.ศ.1997ได้มีการก่อสร้างอาคารพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นที่เมืองอุทาเนเดประเทศสวีเดนเพื่อรำลึกถึงการเสด็จเยือนเมืองนี้ของพระองค์เมื่อศตวรรษก่อนถนนได้ตั้งชื่อตามพระนามของพระองค์ตั้งอยู่ถัดจากศาลาอนุสรณ์ในปีค.ศ.1999นิตยสารไทม์เอเชียยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ว่าเป็นหนึ่งใน20ของชาวเอเชียที่มีอิทธิพลมากที่สุดแห่งศตวรรษในศตวรรษที่20พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเป็นนักปกครองที่ไม่ธรรมดาและเสียสละผู้อุทิศชีวิตของพระองค์เพื่อปกป้องราชอาณาจักรขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและประสบนิกรที่พระองค์ทรงรักผลของการเป็นผู้นำที่รู้แจ้งของพระองค์สามารถเห็นและสัมผัสได้ทั่วประเทศไทยตั้งแต่การอนุรักษ์วัฒนธรรมและอิสรภาพจากการกดขี่ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและระบบการศึกษาแบบเรียนรวมทั้งหมดในฐานะผู้มีจิตใจสูงส่งและมีเมตตาซึ่งได้รับการดลใจจากพระเจ้าให้นำพาประเทศชาติฝ่ากระแสน้ำแรงและคลื่นลมที่ปั่นป่วนมรดกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้คนมากมายStrictly medical level, the body is capable of synthesizing all the nutrients we need from plant-based foods. There are vegetarians, vegans since birth who have lived to be 100, and that alone proves the point. Plus, there's no end of vegetarian athletes, tennis players, runners, cyclists. So the human body works just great on a plant-based diet. Dr. Michael Clapper, MD, vegan. ผู้ชมที่สง่างามขอขอบคุณสำหรับการมารับชมอย่างทุ่มเทในวันนี้รายการต่อไปคือยูเครนหรือยูเรนเกี๊ยววาเรนิกี้มันฝรั่งวีเกนรสดีกับครีมเปรี้ยววีเกนต่อจากข่าวเด่นที่นี่ทางโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ขอให้แสงแห่งแรงบันดาลใจของพระพุทธเจ้านำทางคุณเสมอGracious viewers, thank you for your devoted company today. Coming up next is Ukrainian Uranian Dumplings, Savory Vegan Potato Veleniki with Vegan Sour Cream, right after Noteworthy News, here on Supreme Master Television. May Buddha's inspirational light guide you always. Be vegan.Make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/MOS.